สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมทางบ้านและก็ทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะคะจากทางสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะหรือว่า Association Institute of Thai Martial Arts นะคะโดยมีแขกรับเชิญนะคะผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่ทำให้เกิดงานในวันนี้นั้นนะคะเกิดขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาจากนานาอารยประเทศด้วยค่ะและท่านที่อยู่ข้างๆเอมม่าในวันนี้นะคะท่านก็คือดร.ชานรงค์สุวงศ์สาค่ะท่านเป็นนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะและก็ยังมีนะคะท่านดร.วีระกัจฉปะคิรินท่านรองนายกสมาคมค่ะเสียงปรบมืออย่าให้ขาดนะคะต้อนรับนะคะท่านณรงค์วงศ์สุนทรค่ะรองนายกสมาคมด้วยนะคะท่านดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงค่ะท่านเลขาธิการสมาคมค่ะมิสเตอร์อันโตนิโอนะคะฟอร์มโปรตุเกสมิสเตอร์อิซาฟอร์มอิหร่านมิสมอนิก้าฟอร์มบราซิลMiss Fransana from Pakistan. Mr. Alex from Russia. Mr. Banco Jim Six, ที่ปรึกษาสมาคมนะคะ from Germany. และต้องขอต้อนรับด้วยนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะท่านดร.มานพตั้งเพชรสิริพงษ์ค่ะท่านเป็นกรรมการนะคะในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านพันเอกด็อกเตอร์ประสานสิทธิ์สิริศักดิ์นะคะท่านเป็น1 VIP นะคะที่ช่วยทำให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างสวยงามและก็เป็นที่น่าประทับใจด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะกล่าวต้อนรับนักกีฬาที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะเชิญท่านเลยค่ะครับในนามของสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับขอต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมมวยไทยในสนามต้มนานาชาติในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์ท่านนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาท่านสมทรงพันเจริญวรคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยดีแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับซึ่งเป็นนักมวยจากต่างชาติเข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นคำกล่าวต้อนรับนะคะที่มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทุกนานาอารยประเทศด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือให้การแข่งขันในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นอย่างสวยงามด้วยนะคะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในคู่แรกนะคะของทางรายการของเรานะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Bright TV อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะอีกสักครู่ค่ะเราจะเชิญนักกีฬานะคะทางด้านคู่แรกนะคะในพิกัด71กิโลกรัมจากประเทศสเปนและอิหร่านนะคะเป็นคู่เปิดหัวของทางรายการนะคะเรียนเชิญเลยนะคะ Red Corner Victor Maliwell Martin Diaz from Spain And Blue Corner Muhammad Ali from Iranค่ะซึ่งศึกในครั้งนี้นะคะกำลังจะถ่ายทอดขึ้นอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยของต่างชาตินั้นจะเข้มข้นแค่ไหนจะถูกใจคนไทยหรือไม่ติดตามชมได้ทาง Bright TV ช่อง20เลยค่ะเชิญลงเลยครับโอเคค่ะโอเค thank you everyoneสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนหมัดมวย
ท่านกำลังติดตามชมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับจัดการแข่งขันให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับสำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดนะครับตัวแทนจากสเปนครับวิกเตอร์สเปนมุมแดงครับโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านพิกัด71กิโลนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่แรกเราใช้ดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์นะครับนี่จบวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดร.รุ่น1ครับรุ่นเดียวกับท่านนายกสมาคมดร.ชันชัยดร.ชันรงสุหงษานะครับนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับนักมวยคู่แรกครับพร้อมแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีได้เลยครับวิกเตอร์ฟอร์มสเปนฝ่ายแดงโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินและเพื่อเป็นเกียรติกับมวยคู่แรกครับขอกราบเรียนเชิญนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยดร.ชันรงสุหงษามอบมาลัยกับมวยคู่แรกขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งครับดร.ชันรงสุหงษา Please everyone warm round and applaud to welcome the president of AITMA.กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่แรกครับดร.อธิวัฒน์วงปิติศักดิ์ให้คะแนน3ท่านมีอัมพลพรหมโคตรอาจารย์เสน่ห์นวลจันทึกและอาจารย์สมยศมงคลเดชนี่ครับคู่แรก71กิโลครับท่านผู้ชมครับรักสเปนเชียร์ฝ่ายแดงรักอิหร่านใกล้ๆบ้านเราเชียร์น้ำเงินครับค่ะก็ชิงแชมป์นะคะจากสถาบัน IMTF ในครั้งที่13นะคะเป็นมวยไทยครบเต็มตามรูปแบบนะครับมีรำไล่ไหว้ครูก็ให้สังเกตที่นวมนะครับถ้าดูที่กางเกงนี่ก็จะดูยากครับฝ่ายแดงต้องเกงสีแดงวิกเตอร์พร้อมสเปนนะครับวิกเตอร์มาเวลมาตินดิอัสนะคะพร้อมสเปนค่ะฝ่ายน้ำเงินนี่มูฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านชื่อของกับทางด้านนักมวยดังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมูฮัมหมัดอาลีผู้วายชนวันนี้กองเชียร์จากสเปนก็มาเยอะเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายังคงได้รับความนิยมเลยทีเดียวค่ะสำหรับกีฬามวยไทยนะคะตามกติกามวยไทยอาชีพเลยครับชก3นาทีพัก2นาทีนะครับใครจะเป็นแชมป์ของ IMTF นะครับคู่แรกเปิดรายการนี้ใหญ่เลยครับชก5ยกนะครับขั้นกันบนนะคะก็เป็นชมหน้าของคณะกรรมการนะคะของเราแล้วก็ทางด้านทีมของผู้จัดงานด้วยนะคะและเป็นที่น่ายินดีครับวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็ได้ผลิต
บุคลากรเกี่ยวกับมวยไทยตอนนี้มีหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นหนึ่งก็มีดร.อภิวัตวงปิติศักดิ์นะครับพร้อมกับท่านนายกครับดร.ชันชัยชันรงค์สุหงษาครับขออภัยนะครับนี่รุ่นหนึ่งเลยนะครับและรุ่นสองก็ดร.เสน่ห์นวลจันทึกครับดร.เกี่ยวกับมวยไทยครับค่ะก็มาดูทางด้านนักมวยมุมแดงนะคะวิกเตอร์มาเวลมาตินดีเอสนะคะวายคูได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี่เขาเรียนรู้จากรากเหง้าของมวยไทยขนานแท้ครับเริ่มตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูให้ความเคารพครูผู้ฝึกสอนนะครับสมัยโบราณการรำไร้ไหว้ครูก็เป็นการสำรวจพื้นที่เราไม่มีเวทีเหมือนเนเจนแมนปัจจุบันนี้ครับนะครับชกกับพื้นดินนะครับจะได้ดูทำเลในการที่จะย่างก้าวเดินเพื่อออกอาวุธเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับสมัยก่อนนี่อาจจะยังไม่มีผ้าใบอาจจะเป็นแบบพื้นดินที่มีกรวดมีหลุมนะคะและกุศโลบายของคนโบราณก็คือการวอร์มอัพร่างกายนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้ยืดยืดเหยียดนะคะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านถ้ามาปัจจุบันก็คือการวอร์มอัพใช่เลยครับนี่ครับแม่ท่าอะไรคะอาจารย์ท่าอะไรคะอย่างนี้นี่มีหลายคนหลายท่านหลายคนกล่าวว่าอนาคตข้างหน้าถ้าจะไปดูศิลปะมวยไทยต้องไปดูกันต่างประเทศครับเมืองไทยก็พอหาดูได้อยู่นะคะแต่อาจจะหายากนิดนึงหนักไปทางมวยแข็งแรงครับคุณเอม่าครับเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะคะสำหรับนักมวยมุมแดงจากสเปนค่ะนี่อิหร่านยังไม่สะทกสะท้านนะคะรวมไปถึงการแข่งขันขอกราบขอบคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.จันทรงสุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยอิหร่านมีการยืนงงนะคะทำอะไรใส่ฉันหรือเปล่าดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับดูกันเต็มอิ่มครับมานี่ครับได้อารมณ์ตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูครับแบบนี้ต้องมีเสียงปรบมือเลยครับกรรมการนี่ก็ต้องภาษาต่างประเทศเลยนะครับนะครับดร.อภิวัตวงปิติศักดิ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีให้คะแนนก็มีอัมพลพรหมโคตรเสน่ห์นวลจันทึกและสมยศมงคลเดชวันนี้มีดร.มวยไทยนะครับมาให้กำลังใจกันมากมายหลายท่านเลยครับดร.มนพตั้งเพชรจุริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินนะครับจากสพล.ชัยภูมิ First round ที่หนึ่งครับโอ้โหแม่ไม่ต้องดูเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยค่ะโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาอีรันต่อยซ้ายต่อยขวาสเปนพยายามที่จะเวียงหมัดกลับค่ะอาจารย์คะอิหร่านโอ้โหบุกยังดูเดือดมากเลยทีเดียวค่ะวิกเตอร์โมฮัมหมัดโอ้โหแม่มีหมัดมาฝากครับว่ายังไงวิกเตอร์คู่นี้ไม่ได้โกรธกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะไม่ได้โกรธกันมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะโมฮัมหมัดมาเริ่มจะหายใจลึกๆแล้วครับแม่วิกเตอร์นี่ตั้งหลักได้ครับขวาไปมูฮัมหมัดสวนครับมูฮัมหมัดสามหมัดแล้วครับโอ้โหโดนเต็มๆครับวิกเตอร์วงในคงจะไม่ค่อยมีแล้วครับวิกเตอร์พยายามจะตีเข่าค่ะ
วิกเตอร์ใจเย็นเลยครับแหมหลักดีเหลี่ยมดีมูฮัมหมัดแหมตักแข้งข้างเข้าสู้แล้วโอ้ยมีศอกมาแล้วครับแหมมีทั้งศอกหน้าศอกหลังเข่าก็มาแล้วครับวิกเตอร์เสียบปรึกษาพี่เลี้ยงเลยครับวิกเตอร์จากสเปนมูฮัมหมัดซ้ายหน้าวิกเตอร์ขยับหาจังหวะทำอาวุธใส่มูฮัมหมัดนะคะวงในดีวิกเตอร์ดูยืนดีทรงดีครับคู่นี้71กิโลครับมีเลือดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมูฮัมหมัดแตกอยู่ที่ใต้ขวาใต้ตาด้านขวานะคะวิกเตอร์มาวงในเสียบเสียบวิกเตอร์มาเป็นเสียเลยครับโอ้โหโอ้โหมูฮัมหมัดจะยอมหรือไม่โดนเข่าเข้าไป 2-3 ดอกค่ะงอเป็นกุ้งเลยครับมูฮัมหมัดว่ายังไงวิกเตอร์เสียบซ้ายร้ายกาจจริงๆเข่าของลูกไหมลูกไหมเอากรรมการให้โอกาสครับโอ้เริ่มคลายฟันยางหรือยังคะฟันยางเหมือนจะหลุดนะคะกรรมการดูด้วยค่ะยังมีอีกหลายยกนะคะนี่โอ้ยโอ้ยวิกเตอร์หลักดีครับมูฮัมหมัดนี่มีหมัดซ้ายแยบโอ้โหทิศทางได้น้ำหนักได้ครับวิกเตอร์จากสเปนครับแม่เริ่มจะลุกลำบากแล้วครับค่ะตั้งหลักได้ขึ้นมาร้ายกาจไม่แพ้กันเลยนะคะยกที่หนึ่งครับมาชมภาพช้าๆครับในยกที่ผ่านมานะครับฝ่ายแดงวิกเตอร์ฝ่ายน้ำเงินโมฮัมหมัดนี่ทวีปยุโรปเลยครับสเปนครับฝ่ายแดงนะครับโมฮัมหมัดนี่จากอิหร่านเอเชียบ้านเราครับจะครบเครื่องหน่อยก็เป็นสเปนแล้วครับวิกเตอร์เล่นของหนักของแรงเลยครับทั้งวงนอกวงในครับหักคอแล้วแทงครับแหมกรรมการก็ยังให้โอกาสครับกรรมการดร.อาทิวัฒน์วงปิติศักดิ์ดร.จากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่น1ครับปัจจุบันนี้มีหลายรุ่นแล้วนะครับน้องมิ้นชูป้ายยกที่2ครับRound 2ยกที่2ของมวยคู่แรกประแดงวิกเตอร์จากสเปนประเดิมเงินโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านกรรมการดร.อาทิวัฒน์ฟันมือชกนี่ครับดูยืนมวยการมวยนี่มาเห็นแล้วสบายใจครับมวยไทยไปสู่ทวีปยุโรปอย่างมั่นคงนะครับมานี่ครับอาลีนี่มีหลายลูกครับมาไม่เป็นกระบวนท่าเลยครับใส่ทุกอย่างวิกเตอร์นี่ยืนมวยแน่นเลยครับมูฮัมหมัดแกมาไม่แน่ใจว่าทิศไหนเป็นทิศไหนครับแต่มีของหนักของแรงวิกเตอร์ยังกัดแน่นเลยครับเจาะยางแล้วครับวิกเตอร์มูฮัมหมัดขยับไปซ้ายหน้าครับวิกเตอร์เดินขู่เจาะยางอีกแล้วครับเจาะยางอีกแล้วครับมาเผลอๆมูฮัมหมัดแกมีหมัดมาฝากครับโดยไม่ส่งลายมาบอกด้วยครับวิกเตอร์เดินเข้ามามูฮัมหมัดทีบไว้ครับจอมทีบของไทยก็สามารถพยัคฆ์อรุณนี่ครับพอวงในเป็นอย่างนี้ครับวิกเตอร์แกแม่แทงแหลมแทงลึกครับโอ้โหข้างบนมีศอกมาฝากด้วยครับเจาะยางมาเป็นชุดครับมองหน้าเตะล่างครับมองบนเตะล่าง
หลอกให้งงครับโอ้โหเตะล่างอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับแม่ลุกลำบากแล้วครับวิกเตอร์เดินผู่เลยครับยางกันฟันเริ่มใจใหญ่แล้วครับมูฮัมหมัดแม่แกขโมยด้วยหมัดขวาครับวิกเตอร์เดินปรีเข้ามานี่ครับซ้ายหน้าก็ได้ขวาหลังก็ดีครับขวาบนโอ้โหเล่นของสูงครับเตะกันคอวิกเตอร์ขยับคูนี่ครับแหมหมัดแบบนี้โอ้โหมาแบบไม่มีทิศทางเลยนี่ครับมวยไทยลูกผู้ชายไม่มีซ้ำครับกรรมการให้โอกาสมวยใหญ่ของหนักของแรงพลาดมีโอกาสหลับหล่นได้เลยครับมามูฮัมหมัดนี่เหมือนแกมาคนเดียวเลยครับกองเชียร์ก็ไม่มีครับโอ้โหวิกเตอร์นี่ครับมาส่งหล่อมาเลยครับตัดผมแบ็คพิกก็มีครับหมดยกที่2พาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องพลอยครับจัดให้ยกที่3ครับตามกติกาสากลเลยครับมวยไทยเต็ม5ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีครับมาเปิดรายการนี่เปิดดุเลยครับท่านผู้ชมมาครบเครื่องเลยครับมีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกศอกกลับจระเข้ฟาดหางแบ็คคิกนะฮะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างยุโรปฝ่ายแดงเอเชียฝ่ายน้ำเงินครับยุโรปจากสเปนฝ่ายแดงครับยุโรปฝ่ายแดงเอเชียจากอิหร่านนี่ฝ่ายน้ำเงินครับยกที่3ครับยกที่3ครับฝ่ายแดง Round 3วิกเตอร์สเปนฝันเงินมูฮัมหมัดอาลีครับทำการบ้านมาแล้วหลังจากพักยกครับแต่ก็ยังคงเป็นวิกเตอร์ครับมีทั้งเจาะล่างเคาะบนครับเดินย่างสามขุมมาแล้วครับมูฮัมหมัดนี่มีหมัดเป็นอาวุธหนักแรงประจำตัวครับมาแต่โดนเข่านี่แกตัวงอเป็นกุ้งเลยครับมีหมัดมาฝากครับทั้งซ้ายทั้งขวาหนักเท่าๆกันครับนี่ครับมาเผลอเป็นหล่นครับเผลอเป็นโดนแม่หันหลังให้เลยครับโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทรงเสียรูปเสียเหลี่ยมวิกเตอร์เจาะล่างแทงเข่าโอ้โหนี่ครับมามองปรึกษาทีมงานแล้วครับมูฮัมหมัดฝ่ายน้ำเงินยางกันฟันเริ่มใจใหญ่ขึ้นยังมีหมัดเป็นอาวุธลับอาวุธเด็ดสำหรับมูฮัมหมัดฝ่ายน้ำเงินโอ้โหการขอที่ครับมาทีเดียวครับกรรมการไม่ต้องนับเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์ยุติการชกแล้วชูมือใ
นักมวยทางด้านมุมแดงครับวิกเตอร์ฟอร์มสเปนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ปฏิยกที่3ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านดร.ชานารงค์สุวงศาค่ะนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะเชิญมอบรางวัลแล้วก็เข็มขัดนะคะให้กับผู้ชนะนะคะ Race Corner from Spain ด้วยค่ะนี่ครับเป็นภาพช้าๆครับเตะก้านคอครับโอ้โหรับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านดร.ชานารงค์สุหงษานายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ Race Corner from Spain วิกเตอร์มาเรลมาติเดียสค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับแชมป์คนใหม่ของเราครับค่ะส่วนทางด้านมูฮัมหมัดอาลีเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ถ้วยรางวัลกับประเทศไปนะคะ Congratulations for the race corner from Spain be the winner in the first champion for tonightขอเชิญนักมวยคู่ที่2นะคะ Breast Corner from Brazil Amberson Olimpo And Blue Corner Gao Min Niang from Myanmar 67 กิโลกรัมครับคู่ที่2ครับฝ่ายแดง Amberson จากบราซิล Gao Min Hueng จากเมียนมานะครับพร้อมแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วครับและโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญดร.วีระกัญชปะกัญชปะคิรินรับรองนายกสมาคมให้เกียรติมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่2ขอกราบเรียนเชิญครับค่ะเชิญทางด้านนะคะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับกับคู่ที่2ครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้67กิโลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2เราใช้ดร.เสน่ห์นวลจันทึกให้คะแนน3ท่านมีศรีนินมีเพชรสมยศมงคลเดชและสังคมยมคำลือการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงมาจากบราซิลครับฝ่ายน้ำเงินมาจากเมียนมานะครับก็เป็นอเมริกาใต้กับเอเชียครับคู่แรกจากยุโรปครับวิกเตอร์ฟรอมสเปนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปนะครับก็มาให้กำลังใจกันครับเอเมอร์สันบราซิลกับกราวมินเฮืองจากเมียนมาวันนี้ก็ต้อง
ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ดร.มนพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลักษาจังหวัดชัยภูมินะครับนี่จบดร.จากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่นเดียวกับท่านนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยดร.ชนรงค์สุหงษานะครับนี่ถือว่าเป็นกีฬา 100% ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการพนันครับดูศิลปะมวยไทยตั้งแต่ลำได้ไหว้ครูนะครับจนกระทั่งนะครับการชูมือใครคือผู้ชนะเดี๋ยวดูครับโอ้ฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าไม่บอกก็ต้องว่าเป็นมวยไทยเลยล่ะครับหน้าตาเหมือนคนไทยเลยครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับก็ดูกันที่นวมเป็นหลักเลยครับฝ่ายแดงใส่นวมสีแดงฝ่ายน้ำเงินใส่นวมสีน้ำเงินครับยกที่1ของมวยคู่ที่2ครับน้องมิ้นครับโดย The Agency Group ส่งเข้าประกวดนะครับแจ้งยกที่1ของมวยคู่ที่2 5ยกครับ3นาทีพัก2นาทีฝ่ายแดงเอเมอร์สันฝ่ายน้ำเงินกราวมินเฮืองนี่ครับถ้าไม่บอกนี่ต้องว่าเป็นมวยไทยแน่นอนครับนี่ครับไม่ต้องดูใจกันเลยครับวัดใจกันเลยตั้งแต่วินาทีแรกครับเอเมอร์สันจากบราซิลถ้าฟุตบอลนี่คงจะไม่ได้เจอกันครับบราซิลกับเมียนมานี่แม่ไม่น่าจะได้เจอกันครับแต่ถ้ามวยไทยได้เจอครับโอ้โหอิมเมอร์สันอิเมอร์สันนี่เล่นหนักเล่นแรงเลยครับมาตัวแข็งไปแล้วครับโอ้ไม่ลุกแล้วครับกรรมการดร.เสน่ห์นวลจันทึกนับได้แค่3เลยครับยุติการชกเลยครับเดี๋ยวพบกับคุณเอมม่าบนเวทีเลยครับดูช้าๆกันก่อนนะครับนี่ครับโดนหมัดไปก่อนเต็มๆครับพร้อมด้วยเข่าครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหนี่ครับทนไม่ไหวครับแม่บราซิลตัวนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับนี่ครับภาพช้าๆพบกับคุณเอมม่าบนเวทีครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านดร.วีระกัจฉปคิรินทร์ท่านรองนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะขึ้นคาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะนะคะบนเวทีและมอบถ้วยรางวัลนะคะให้กับทางด้านรองผู้ชนะนะคะ
ในไฟท์นี้ด้วยนะคะ Congratulations for the red corner Emerson Olimpro be the winner on this fight ค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดร.วีระกัจฉปะคิรินท่านรองนายกสมาคมนะคะที่ขึ้นมอบรางวัลเงินรางวัลคาดเข็มขัดแล้วก็มอบถ้วยรางวัลให้กับนักมวยบนเวทีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเรียนเชิญเลยนะคะนักมวยคู่ต่อไปนะคะ Race Corner Luis Henrique Willกลับเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยนะคะจากสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยคุณผู้ชมคะที่ฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านณรงค์วงศ์สุนทรรองนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยค่ะขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งสองฝั่งด้วยนะคะ Race Corner Luis Henrique Wilson Brazil and Bukhana Sirichai Chanchai Thailand เอาละค่ะรับชมความดุเดือดของคู่นี้ได้เลยค่ะเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงนี่จากบราซิลลุยเฮอร์เก้ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สิริชัยชันชัยของไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการสมยศมงคลเดชให้คะแนนมีดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์อาจารย์สังคมยศคำลือและอัมพลพรหมโคตรการจัดการแข่งขันขอกราบขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับและมีหลายๆท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติซึ่งจบจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับมีหลายๆท่านด้วยกันนะครับกรรมการรักษาเวลาอาจารย์มานพสมาลีครับขอขอบคุณดร.มานพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลักษาจังหวัดชัยภูมินะครับมาให้กำลังใจกับทีมงานผู้จัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ IMTF ครั้งที่13นะครับเรามีการถ่ายทอดทาง Bright TV นะครับช่อง20ดำเนินการถ่ายทอดโดยThe Agency Group จากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้65กิโลครับยกที่1ของมวยคู่ที่3หลุยเฮอร์เก้แดงสิริชัยน้ำเงินแม่มวยไทยรูปร่างไม่เสียเปรียบครับบราซิลฝ่ายแดงนมแดงน้ำเงินสิริชัยชันชัยกางเกงน้ำเงินมูลน้ำเงินครับถูกต้องตามกติกาครับหลุยเฮอร์เก้ขยับเข้าหาเลยครับหาจังหวะมีแข้งซ้ายสิริชัยโจมตีเป้าใหญ่ครับแม่รูปร่างได้กันเลยครับสบายสบายเน้นเรื่องศิลปะมวยไทยครับ
เรามีสมาคมมวยไทยหลายๆประเทศนำทีมเข้าทำการแข่งขันนะครับหลุยเฮอร์เก้แม่โดนเจาะล่างไม่ตกใจครับแม่เชื่อว่ามีประสบการณ์กันมาเยอะโอ้โหซ้ายทีเดียวครับมาซ้ายลำตัวทีเดียวเลยครับกรรมการสมยศมงคลเดชยุติการชกเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับเรียนเชิญคุณเอ็มม่าบนเวทีเลยครับดูภาพช้าๆครับโดนยังไงครับแม่หลอกบนครับวางแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับนี่ครับอีกครั้งนะครับเคาะบนครับแม่ซ้ายเต็มลำตัวพบกับคุณเอ็มม่าบนเวทีครับ Congratulations for Brazil to be the winner in the first round won by TKO ค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญด้วยนะคะทางท่านรองนายกอาจารย์คะอาจารย์ตัดเข้านี้เถอะค่ะตัดเข้าทีวียังคะตอนนี้ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านนะคะท่านณรงค์วงศ์สุนทรท่านรองนายกสมาคมจากสเปนนะคะคาดเข็มขัดผู้ชนะพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะ from Brazil ค่ะนะคะให้ทางด้านคนไทยเราด้วยนะคะCongratulations from Brazil ด้วยนะคะสำหรับชนะแล้วก็ได้แชมเปี้ยนในไฟนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะคะนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะก็เรียกว่านะคะเป็นการแข่งขันการต่อสู้ที่ดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านมวยไทยของเรานะคะในวันนี้ด้วยค่ะต่อยกัน5ยกนะคะกติกาเหมือนมวยไทยทุกประการค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะขณะนี้นะคะเข้าสู่การถ่ายทอดนะคะการชิงแชมป์ในคู่ที่4นะคะของสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะหรือทางด้าน Association Institute of Thai Martial Arts นะคะในคู่ที่4นะคะที่เราจะมีการชิงแชมป์กันในขณะนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะเลขาธิการสมาคมนะคะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยนะคะมุมแดงและนักมวยมุมน้ำเงินจากชัยนาค่ะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะคู่สุดท้ายของการชิงแชมป์แล้วนะคะเชิญรับชมการต่อสู้ได้ณบัดนี้เลยค่ะครับพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกนานาชาติชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับซึ่งถ่ายทอดโดยไรท์ทีวีช่อง20นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดยดิเอเจนซี่กรุ๊ปขอขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณดร.ชนรงค์สุหงษา
นายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยพร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นหลายๆท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกันนะครับดร.มานพตั้งเพชรศิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิคู่ที่4กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้กรรมการศรีนิดมีเพชรให้คะแนน3ท่านมีสมยศมงคลเดชดร.เสน่ห์นวลจันทึกอาจารย์อัมพันธ์พรหมโคตรคู่นี้พิกัดกันไว้60กิโลครับฝ่ายแดงจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินจากจีนครับเป็นศึกจากเอเชียนี่เองครับแหมมาซ้อมอยู่เมืองไทยนานแล้วครับสังกัดมรัตนบัณฑิตเลยครับฝ่ายน้ำเงินเอาละครับยกที่1ของมวยคู่ที่4ฝ่ายแดงอามินอิหร่านฝ่ายน้ำเงินเฉินหยางจากจีนครับกรรมการนับเลยครับกรรมการศรีนินมีเพชรนับเลยให้โอกาสครับแม่ไม่ลุกแล้วครับกรรมการศรีนินมีเพชรยุติการชกเลยครับเดี๋ยวเราชมภาพช้าๆครับนี่คือพิษสงของมวยไทยครับนี่ครับดูภาพช้าๆครับเตะขวาต่อยขวาครับมาเป็นพายุบุกแคมครับพบกับคุณเอมม่าบนเวทีครับค่ะขอบคุณอาจารย์ยศปีดานะคะในช่วงนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงการมอบรางวัลนะคะเชิญอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับทางด้านดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะท่านเลขาธิการสมาคมนะคะคาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะด้วยนะคะThe winner, red corner, Amin Hassanian from Iran. Congratulations. พี่โดโด้ไม่ต้องเรียนแบบเขานะคะส่วนทางด้านรองชนะเลิศนะคะ blue corner, เฉิงหยาง from China. สี่คู่ชิงแชมป์ผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่เราจะมีการถ่ายทอดมวยหญิงนะคะรุ่นโปรแอมนะคะที่คุณสามารถนะคะรับชมความดุดันดุเดือดแบบมวยไทยในรูปแบบการต่อสู้ของผู้หญิงค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะท่านรองเลขาธิการสมาคมนะคะพ่อพวงมาลัยให้กับนักมวยรุ่นโปรแอมด้วยค่ะ Red Corner Johanna Alonso Rodriguez Spain เชิญท่านรองเลยนะคะท่านรองเลขท่านรองมอบพวงมาลัยเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญท่านเลยค่ะเชิญมอบใส่มงคลแล้วก็เชิญมอบให้กับทางด้านนักมวยมุมแดงนะคะจากสเปนก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็มอบให้กับนักมวยบรูคคอร์เนอร์ฟารุ่งซิตรองไทยแลนด์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะเชิญรับชมนะคะมวยคู่นี้กันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอ็มม่าพิธีกรบนเวทีนะครับคู่ที่5ของการแข่งขันในวันนี้ครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเราใช้อาจารย์สังคมยศคำลือให้คะแนน3ท่านมีดร.อธิวัฒน์วงศ์ปิติศักดิ์ดร.เสน่ห์นวลจันทึกและอาจารย์สมยศมงคลเดชการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชันรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกนานาชาติชิงแชมป์สถาบัน IMFT ครั้งที่13นะครับการถ่ายทอดโดยช่องไรท์ทีวีช่อง20นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group จากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคู่นี้เป็นมวยหญิงถ้าเชียร์สเปนก็ฝ่ายแดงครับไทยแลนด์ก็ฝ่ายน้ำเงินพิกัด60กิโลครับเป็นคู่ที่5มวยหญิงก็จะชกยกละ2นาทีพัก2นาทีครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับมาให้กำลังใจกันหลายท่านด้วยกันครับจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับดร.เกี่ยวกับมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นดร.มนพวงเพชรสิริพงษ์ตั้งเพชรสิริพงษ์นะครับดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์วิรพงษ์วิเศษสินนะครับจากสถาบันการพละศึกษาจังหวัดชัยภูมิที่ด็อกเตอร์รุ่นหนึ่งเลยครับจากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับมีหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับด็อกเตอร์เกี่ยวกับมวยไทยครับวันนี้มีหลายประเทศหลายชาติเลยครับส่งเข้าทำการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์นะครับดูมวยชาย4คู่นี่น็อครูดเลยครับต่อไปก็จะเป็นมวยหญิงบ้างแล้วครับดูมวยหญิงต้องดูตั้งแต่ไหว้ครูเลยครับมาฟังกติกาก่อนครับมวยหญิงชก5ยกเหมือนกันครับแต่เวลาชก2นาทีพัก2นาทีครับ5ยกฝ่ายแดงสเปนฝ่ายเงินไทยครับเป็นคู่ที่5ของการถ่ายทอดแล้วครับแหมถอดมงคลให้ฝ่ายไทยก็คือมานพการช่างครับตอนนี้ปั้นนักมวยหญิงอย่างเดียวทางฝ่ายแดงก็ผู้บริหารของสมาคมนะครับตัวแทนจากสเปนเลยครับกรรมการสังคมยศคำลือฟันมือชกมวยชายเนี่ยน็อครวดเลยครับมวยหญิงจะน็อกหรือไม่น็อกครับมีเครื่องป้องกันตัวเป็นบางส่วนนะครับศอกกับหน้าแข้งนะครับโยฮันนาสเปนฝ่ายแดงครับฟ้ารุ่งสีทองของไทยแม่โยฮันนานี่ขยันออกอาวุธครับทั้งหน้าทั้งหลังครับฟ้ารุ่งขยับวงในมาโยฮันนาไม่ยอมให้จับครับฟ้ารุ่งขยับ
โอ้โหดึงมาแล้วออกแข้งขวาครับวารุ่งของไทยโยฮาน่ายังไม่ออกครับถีบซ้ายเตะขวาครับของไทยดาวฟ้ารุ่งขวาไปอีกแล้วครับอย่างนี้น่าจะมีการรวมคะแนนแล้วครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับฟ้ารุ่งของไทยโอ้โหแข้งขวาโยนหน้าจับไว้จับแล้วคืนไม่ได้ก็ถือว่าโดนไปเต็มๆครับหมดยกที่1ดูภาพช้าๆครับยกแรกของมวยคู่ที่5ฝ่ายแดงโยฮันนาสเปนฝ่ายเงินฟ้ารุ่งสีทองของไทยครับนะครับแม่แข้งขวาออกได้งามงามครับฟ้ารุ่งของไทยรุ่นนี้60กิโลครับเป็นการชิงแชมป์โปรแอมใครจะได้เป็นแชมป์รุ่น60กิโลครับฝ่ายแดงนี่จากสเปนประเดิมของไทยครับยกที่2ของมวยคู่ที่5นะครับฝ่ายแดงคือโยฮันนาสเปนประเดิมฟ้ารุ่งของไทยครับคนไทยต้องเชียร์กันดังๆเลยครับโยฮันนาแม่มีหมัดมาฝากเลยครับโอ้โหหลังจากยกแรกรับไปเยอะครับมาแล้วทำกันบ้านมาอย่างดีต่อยซ้ายต่อยขวาครับมาเป็นพายุเลยครับโยนหน้ายังหาเหลี่ยมหาช่องที่จะเข้าทำครับแต่ฟ้ารุ่งของไทยนี่มีลูกดักลูกโต้ไม่ยอมให้กินเปล่าครับเตะขวาต่อยขวาครับวงในกอดเฉยๆรัดแน่นๆกรรมการไม่ยอมครับจับได้ต้องตีจับได้ต้องแทงมวยจังหวะฝีมือคล้ายๆกันครับลูกหนักลูกแรงอยู่ที่โยฮันนาของสเปนครับฟ้ารุ่งวงในนี่ถือว่าได้เปรียบเลยครับแม่โดนอย่างนี้เป็นยังไงเอาอยู่ไหมสองนาทีพักสองนาทีครับมวยหญิงซ้ายมาแล้วครับฟ้ารุ่งฟ้ารุ่งซ้ายขวาแม่มาทั้งพี่ทั้งน้องครับรวมกันมาหมดยกที่2ครับกลับมาชมภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับโยฮันนานี่แม่แซ่บูเลยครับนี่ครับมาทั้งหมัดทั้งเท้าเข่าก็มีครับนี่ครับฟ้ารุ่งยังเอาอยู่ครับมีแข้งซ้ายสวนมาเหมือนกันครับ
ขอขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงดร.ชันรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยครับพร้อมเพื่อนดร.รุ่น1วิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกท่านครับมาให้กำลังใจท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ IMF นะครับ IMTF นะครับแต่คู่นี้เป็นการชิงแชมป์โปรแอมนะครับมวยหญิงนะครับยกที่3ครับโยฮันน่าแม่ฟ้ารุ่งไม่ยั้งเลยครับอันนี้ถูกต้องตามกฎกาเลยครับกางเกงแดงฝ่ายแดงครับโยฮันน่าฝ่ายน้ำเงินนี่น้ำเงินทั้งชุดครับฟ้ารุ่งนี่ครับฟ้ารุ่งดูเหลี่ยมตัวจะดีกว่าครับบิดไม่ออกครับฟ้ารุ่งเสียบว่ายังไงเสียบฟ้ารุ่งลุยแล้วครับมานพกันช่างสั่งลุยฟ้ารุ่งของไทยขยับเข้าหาโยฮันน่าทีบไว้เริ่มพ่นแล้วครับทั้งคู่โยฮันน่ามีหมัดโอ้โหขวายาวๆของหมัดของหนักของแรงครับนี่ครับแม่หมัดเข้าทุกเม็ดว่ายังไงครับฟ้ารุ่งโอ้รับเยอะไม่ดีครับอ้าวยังเอาอยู่ครับฟ้ารุ่งกรรมการนับแล้วครับอาจารย์สังคมยศคำลือนับนับ8กรรมการให้ชกต่อครับทนไหวไหมเอาอยู่ไหมโดนนับ8ก็เสีย2แต้มเลยครับหมดยกครับหมดยกที่3นี่ชมภาพช้าๆครับในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับโอ้โหโดนหนักของหนักของแรงเลยครับโยฮันน่านี่แกใส่ไม่เลี้ยงเลยครับแล้วก็สุดกองลงไปกรรมการนับเลยครับนับก็เสีย2คะแนนครับแต่มวยไทยไม่ใช่สูตรสำเร็จได้นับอาจจะแพ้น็อกได้ครับหลังจากให้น้ำกันมาแล้วยกต่อไปจะเป็นยกที่4ครับห้ายกครับชิงแชมป์โปรแอมมวยหญิง60กิโลนะครับเรียนเชิญคุณเอมม่าบนเวทีเลยครับผลการตัดสินนะคะในรุ่นของโปรแอมนะคะคู่แรกค่ะ
Red Corner แดงค่ะโยฮานาลองโซ่ Rodriguez จากสเปนค่ะเป็นผู้ชนะนะคะของ graduation นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านทางด้านท่านนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์นะคะแล้วก็มอบรางวัลนะคะให้กับผู้ชนะด้วยนะคะ Red Corner นะคะ from Spain ค่ะและเชิญทางด้านท่านเลขาธิการสมาคมนะคะดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะมอบเงินรางวัลแล้วก็มอบทางด้านถ้วยรองชนะเลิศนะคะให้กับนะคะรองชนะเลิศนะคะฟ้ารุ่งสีทองจากไทยแลนด์ค่ะนี่เป็นเพียงรุ่นโปรแอมคู่แรกนะคะ60กิโลกรัมผ่านไปแล้วนะคะเราจะมานะคะพบกับทางด้านคู่ที่2นะคะเตรียมตัวเลยนะคะ Red Corner Maria พรีมเข้าสู่ทางด้านการถ่ายทอดสดนะคะในคู่ที่2นะคะรุ่น Pro Am นะคะเราจะทำการแข่งขันทั้งหมด3ยกด้วยกันนะคะในการต่อสู้แบบผู้หญิงที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ต่อสู้นะคะในคู่นี้นะคะคู่ที่2ของทางรายการ Red Corner Maria Podom Spain and Blue Corner จันชิมาทองซินีไทยแลนด์ที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะดร.วีระกัจฉปะคิรินนะคะท่านรองนายกสมาคมนะคะมอบพวงมาลัยนะคะให้กับทางด้านนักมวยผู้เข้าแข่งขันนะคะในรุ่นโปรแอมในรอบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านพร้อมหรือยังคะที่จะรับชมความดุดันมวยหญิงมวยไทยในคู่ที่2ของทางรายการรุ่นโปรแอมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคู่ที่6ของการถ่ายทอดครับเป็นการชิงแชมป์โปรแอมชกกัน3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับคู่นี้เป็นการพบระหว่างมาเรียจากสเปนฝ่ายแดงนะครับฝ่ายน้ำเงินคือจันทิมาของไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีดร.อาทิวัฒน์วงปิติศักดิ์ให้คะแนน3ท่านมีอัมพลพรหมโคตรเสน่ห์นวลจันทึกและสมยศมงคลเดชการถ่ายทอดสดในวันนี้โดย The Agency Group นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชันรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จบการศึกษาระดับดร.มวยไทยจากวิทยาลัยมวยไทยรุ่นเดียวกับท่านนายกชันรงค์สุหงษานะครับไม่ว่าจะเป็นดร.มนพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทีมมวยต่างๆที่ส่งทีมเข้าทำการแข่งขันนะครับการชิงแชมป์โปรแอมชก3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก52กิโลครับรุ่นไฟเวทครับฝ่ายแดงสเปนฝ่ายน้ำเงินไทยแลนด์ครับ
วยหญิงนี่ก็ดูกันด้านความอ่อนช้อยสวยงามครับตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูกูรูผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องมวยไทยครับสามารถที่จะจบได้ระดับด็อกเตอร์ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับจังหวัดราชบุรีผลิตด็อกเตอร์มวยไทยมาหลายรุ่นแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่รุ่นแรกครับรุ่นหนึ่งเลยครับด็อกเตอร์อธิวัตรวงปิติศักดิ์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงสเปนครับยังรำไร้ไหว้ครูนะครับฝันเหมือนจันทิมาของไทยนี่เรียบร้อยแล้วครับรำไร้ไหว้ครูแล้วนะครับแม่หน้าตาเหมือนคนไทยครับไม่บอกไม่รู้เลยครับว่าเป็นสเปนรำไล่ไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับแหมสวยงามเลยครับสาวน้อยจากสเปนครับเดินเจอกันข้างล่างไม่ประกาศชื่อเสียงเรียงนามนี่ยืนยันว่าต้องเป็นคนไทยแน่นอนครับไหว้ครูนี่ต้องมีคะแนนเต็ม10เลยครับสมัยโบราณการรำไร้ไหว้ครูก็รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับปัจจุบันก็คือการวอร์มร่างกายว่ากันว่าอย่างนั้นครับได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวครับชนะใจท่านผู้ชมตั้งแต่ไหว้ครูส่วนจะได้รับการชูมือหรือไม่อย่างไรครับ3ยกครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับรุ่นโปรแอมน้องมิ้นครับโดย The Agency Group ส่งเข้าประกวดชูป้ายยกแรกครับยกที่1ของมวยคู่ที่6ครับฝ่ายแดงมาเรียผลเงินจันทร์ที่มาครับรุ่นไฟเวท52กิโลครับรูปร่างแม่สมส่วนเลยก็คือฝ่ายแดงครับมาเรียของไทยจันทิมานี่จะเจ้าเนื้อไปนิดนึงนะครับฝ่ายแดงสเปนครับแม่ลีลายืนมวยนี่ใช้ได้เลยครับยกละ2นาทีพัก1นาทีครับโปรแอมโอ้โหดูลีลาการออกอาวุธของมาเรียออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับแข้งซ้ายอ
ออกอาวุธสวยงามลีลาดีทั้งคู่ครับลีลานี่เต็ม10คะแนนเลยครับมาเรียแม่เล่นของหนักของแรงแล้วครับมีหมัดมาฝากมาได้ฝากทางลายครับฝากกันจะๆบนเวทีเลยครับนี่ครับซ้ายขวาของมาเรียจัดที่มามีแข้งขวาหมดยกที่หนึ่งดูภาพช้าๆครับจันที่มานี่ออกขวาเนื้อๆเน้นๆนี่ครับเต็มๆชายโครงครับมาเรียก็มีคืนมาเหมือนกันน้องพลอยครับโดยดิเอเยนซี่กรุ๊ปนะครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดส่งเข้าประกวดครับจูป้ายยกที่2น้องพลอยครับยกที่2ของมวยคู่ที่6ครับฝ่ายแดงมาเรียสเปนจันที่มาของไทยฝ่ายน้ำเงินครับออกอาวุธสวยงามทั้งคู่ครับน้ำหนักคงจะไม่เท่าไรครับแต่ความสวยงามนี่ใช้ได้เลยครับห้าวงในยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับจันที่มาของไทยขวาไปมาเรียยิงหมัดวงในมาเรียมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับขยับหลอกจันที่มาว่าไงทกไปยิ้มไปครับจันที่มาไม่อารมณ์ไม่มีปัญหากับการชกมวยครับอารมณ์ดีมากมากเลยครับมาเรียจันที่มาโอ้โหนี่ครับดึงเหลี่ยมล้มลงไปที่มาประกบวงในมาเรียที่แก้ถูกครับแม่ล็อกเอวไว้ครับจันที่มาก็แทงไม่ได้ครับจันที่มาวางแข้งขวาครับแม่วงในเสียบเสียบหมดยกที่สองโดยน้องมิ้นครับชูป้ายยกที่3ยกสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือเดี๋ยวดูเลยครับโอ้ของไทยครับหักล้มลงไปครับจันที่มาเร่งออกอาวุธเลยครับจันที่มาของไทยมาเรียไม่โต้แล้วครับไม่โต้แล้วครับแม่ก็เชือกแล้วออกอาวุธไม่ได้ครับผิดกฎกติกาการที่มาเตะขวาต่อยขวาครับทีมงานสั่งลุยเลยครับต่างคนต่างสั่งลุยครับเป็นสัญญาสงบศึกแล้วครับบนเวทีนี่คือคือกีฬาแบบไทยๆมาตรฐานครับ
วยหญิงก็ใช้กติกาแบบลูกผู้ชายครับคู่ต่อสู้เพรียงพร้ำแล้วก็ไม่ทำให้เจ็บช้ำว่ากันว่าอย่างนั้นครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับเรียนเชิญคุณเอมม่าบนเวทีครับสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะคะได้แก่บรูคานเนอร์วินเนอร์ฟอมไทยแลนด์นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะดร.วีระกัจฉปะคิรินนะคะท่านรองนายกสมาคมมวยนะคะเป็นผู้มอบรางวัลและก็คาดเข็มขัดนะคะแชมเปี้ยนให้กับทางด้านนักมวยมุมน้ำเงินค่ะจากไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะคะน้องจันทิมานะคะในรุ่นแอมโปรแอมของเราในวันนี้ด้วยค่ะและรางวัลรองชนะเลิศนะคะให้กับทางด้านมาเรียฟรอมสเปนเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะน้องๆพิตตี้เชิญด้วยค่ะเป็นรุ่นโปรแอมในคู่ที่2นะคะของศึกการแข่งขันชกมวยไทยนะคะประจำปี2560นะคะจากสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกสมาคมมากเลยนะคะรับชมภาพช้าๆครับนะครับในคู่ที่ผ่านมาครับภาพช้าๆในคู่ที่ผ่านมาครับนะครับสาวไทยครับนักมวยนะคะรุ่นโปรแอมนะคะฝ่ายชายเตรียมตัวนะคะคู่แรกนะคะกลับเข้าสู่การแข่งขันนะคะชกมวยไทยในรุ่นโปรแอมประเภทชายกันบ้างนะคะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่12ของทางรายการของเราแล้วนะคะเรามีนักชกจากไทยแล้วก็จากรัสเซียค่ะในรุ่น60กิโลกรัมนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านมิสเตอร์อันโตเนียลนะคะ from โปรตุเกสนะคะเป็นผู้มอบพวงมาลัยให้กับนักมวยนะคะทั้งมุมแดงและก็มุมน้ำเงินด้วยค่ะ May I invite Mr. Antonio on the stage right now รุ่นโปรแอมนะคะเราจะทำการชกทั้งหมด3ยกด้วยกันนะคะเชิญคุณผู้ชมค่ะรับชมการแข่งขันในรุ่นโปรแอมประเภทชาย Red Corner Sergei Korinchenko from Russia and Blue Corner อภิชาติมาศขาว from Thailand ครับสำหรับโปรแอมชายครับชก3ยกเหมือนกันนะครับแต่ชก3นาทีพัก1นาทีครับสำหรับการกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีคู่นี้ดร.เสน่ห์นวลจันทึกคะแนน3ท่านมีศรีนินทร์มีเพชรสมยศมงคลเดชและสังคมยมคำลือการถ่ายทอดสดศึกมวยในนานาชาติในวันนี้ครับขอขอบพระคุณนายกสมทรงพันเจริญบรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมทั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์มวยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับร่วมกันจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้ม
และชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นรุ่นโปรแอมชายพิกัด60กิโลครับฝ่ายแดงจากรัสเซียครับเซอร์เกลกูริเชนโก้นะครับจากรัสเซียส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่อภิชาติมาดขาวจากประเทศไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีด็อกเตอร์เสร่นวลจันทึกรุ่น2วิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับด็อกเตอร์มวยไทยครับผลิตมาแล้วหลายรุ่นครับกูรูผู้รู้เกี่ยวกับมวยไทยครับรุ่นโปรแอมชายครับชก3ยกเหมือนกันครับแต่เวลาชกเพิ่มเป็น3นาทีพัก2พัก1นาทีครับท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดทางช่องไลฟ์ทีวี20นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group จากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฝ่ายแดงนี่จากรัสเซียครับฝ่ายน้ำเงินนี่จากไทยครับพิกัดกันไว้60กิโลครับโปรแอม3ยกครับชก3พัก1นาที3ยกนะครับแม่ของไทยนี่ได้สูงได้ร้อยกว่าเห็นเลยครับกรรมการดร.เสน่ห์นวลจันทึกฟันมือชกมวยสมัครเล่นแหละว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับกึ่งอาชีพ3ยกดูใจนานไม่ได้ครับต้องวัดใจเลยครับของไทยก็ต้องเชียร์ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับเซอร์เกลกูริเชนโก้นะครับนี่ครับแม่ออกหมัดน่ากลัวเลยครับพิชาติของไทยรูปร่างดีทรงดีเซอร์เกลขยับเข้าหาของไทยยังตั้งรับรอจังหวะโต้จังหวะสวนครับหุ่นนายแบบเลยครับของไทยอภิชาตินี่ครับวางแข้งวางแล้วคาครับเซอร์เกลของรัสเซียนี่เสียหลักดูยังสบายสบายทั้งคู่นะครับยังไม่เน้นความหนักความแรงทำลายจังหวะทำลายเกมของคู่ต่อสู้ครับอภิชาติแม่ดูร่างกายของทั้งคู่เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับมีซิกแพคขึ้นเป็นปั้นๆเลยครับมีสนับศอกสนับแข้งถึงอาชีพครับ3ยกโปรแอมสายตากับเป็นส่วนใหญ่ครับแม่ยังไม่มีของหนักของแรงมาดูกันเซอร์เกลนี่พยายามเคลื่อนที่ย้ายเป้าหมายครับโอ้โหแทงแลกกับหมัดครับหมดยกที่1ครับครับภาพช้าๆก่อนมาดูของจริงครับภาพคมชัดโดย Bright TV ช่อง20ครับมาดูภาพช้านี่ชัดเจนครับนี่ครับน้องมิ้นโผล่ป้ายยกที่2ครับ
พยายามเคลื่อนที่อย่างเร็วครับเพื่อหลบอาวุธผู้ต่อสู้อภิชาติวางแข้งขวาเซอร์เกลบูริเชนโก้ครับจากรัสเซียพยายามเคลื่อนตัวไวครับแต่เป้าหมายแม่ดูแล้วลำบากครับอภิชาติแต่สายตาดีครับออกอะไรมานี่แกเห็นแล้วโต้ได้ครับขยับคู่อย่างเดียวครับแม่คู่อย่างนี้ไม่ออกอาวุธไม่มีคะแนนครับโรแอมทรายครับเน้นที่อาวุธประเด็นแข็งแรงครับพยายามเคลื่อนตัวไวครับเซอร์เกลของรัสเซียฝ่ายแดงอภิชาติของไทยแม่โชว์สายตาอย่างเดียวอย่างนี้กรรมการบอกแม่คะแนนมีไหมน่าจะไม่มีครับหลบอย่างเดียวไม่มีคะแนนครับไม่ออกอาวุธไม่มีคะแนนครับขยับไปเสียบเข่าแล้วครับแม่เซอร์เกลพยายามออกทั้งซ้ายหน้าทั้งขวาหลังครับอภิชาติมีหมัดมามีเข่าลอยมาแจกเป็นของแถมสายตาดีดึงหลบอาวุธดีพ้นหมดเลยครับแล้วออกถูกแล้วครับแม่เริ่มความถี่ของอาวุธครับแทงขวาครับอภิชาติเตอร์เกลเข้าไปแม่ได้ลูกกระทำแต่ลูกจะแจ้งไม่มีครับลูกจะแจ้งลูกใหญ่อยู่ที่อภิชาติของไทยครับอภิชาติไม่หนีแล้วครับยืนแรกเลยครับว่ายังไงโอ้เอาแล้วครับเซอร์เกลอภิชาติแทงเข่าหมดยกที่2เรามาชมภาพช้าๆครับของยกที่2ฝ่ายแดงรัสเซียฝ่ายน้ำเงินไทยครับออกลูกใหญ่ๆออกน้อยครับน้องพลอยนะครับโดยดิเอ็นเยซี่กรุ๊ปนะครับส่งเข้าประกวดชูป้ายยกที่3ยกสุดท้ายครับทีมงานของอภิชาติของไทยนี่สั่งลุยแล้วครับลีลาสวยท่าดีเขาไม่มีคะแนนต้องออกอาวุธเขาว่าอย่างนั้นครับนี่จิ้มหมัดขวามาแล้วครับอภิชาติเสียบเดินลุยเลยครับอภิชาติวางแข้งขวาเดินลุยเลยครับมานี่ครับขวายาวๆคู่แล้วครับมาเจอศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินอภิชาติขยับคู่เซอร์เกลว่าไงนี่ครับหักมาแล้วแม่แทงไม่ได้ครับอภิชาติเย็บเย็บซ้ายเตะขวาหมัดขวามาเป็นชุดแล้วเซอร์เกลว่าไงเซอร์เกลว่าไงนี่ครับอภิชาติเตะขวาแล้วคาไว้ครับโอ้โหออกมาถ่ายชุดใหญ่ดูแล้วพอเลยครับอภิชาติปีเร่งกรองรัวนี่ครับวางแข้งขวามาโดนเข้าไปเอียงเลยครับเซอร์เกลอ
ิดเกมแล้วครับแม่ยังมีโอกาสออกแข้งขวาขู่ไว้ครับอภิชาติของไทยนี่ครับซ้ายหน้าก็มีครับโอ้โหลีลาสวยเลยครับสวยมากมากเลยครับยกที่3ใครหยับหลอกไว้ครับโอ้โหซ้ายมาแต่รัสเซียนี่เซอร์เกลมีฮิรันม้วนแผ่นดินพยายามทำอยู่นะครับเล่นท่ายากครับอภิชาติเตะป้องกันตัวครับไม่เน้นน้ำหนักเน้นทิศทางอย่างเดียวนี่ครับซ้ายหน้าก็มีซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับท่าได้ครับแต่ทิศทางยังไม่โดนครับหมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับกรรมการดร.เสน่ห์นวลจันทึกผู้ชี้ขาดบนเวทีรวบรวมคะแนนเรียนเชิญคุณเอมม่าผู้ชี้ขาดบนเวทีเลยครับผลการแข่งขันนะคะสำหรับนักมวยรุ่นโปรแอมนะคะฝ่ายประเภทชายนะคะ The winner Brookhanner from Thailand ค่ะอภิชาติมาศขาวนะคะสามารถเอาชนะเซอร์เกลโคเรนเชนโกจากรัสเซียไปได้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานค่ะท่านนายกสมาคมนะคะสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะดร.ชานรงค์สุหงษานะคะเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์ให้กับนักมวยมุมน้ำเงินค่ะอภิชาติมาศขาวผู้ชนะนะคะและแชมเปี้ยนในรุ่นนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะผู้ชนะนะคะในรุ่นโปรแอม60กิโลกรัมค่ะและรองชนะค่ะจากรัสเซียถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะและนี่ก็คือนะคะการแข่งขันทั้งหมดนะคะของทางด้านสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะหรือ AITMA นะคะที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอขอบคุณนายกสมาคมท่านรองนายกสมาคมนะคะท่านเลขาธิการสมาคมและผู้แทนจากประเทศโปรตุเกสอิหร่านบราซิลปากีสถานรัสเซียแอนเดอร์มันแล้วก็ทางด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะคะกรรมการการจัดงานทุกท่านแล้วก็แขก VIP ทุกท่านด้วยนะคะเราก็จะเข้าสู่การแข่งขันในคู่สุดท้ายซึ่งอาจจะถ่ายทอดไม่จบนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะถ่ายทอดให้จนถึงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันในรุ่นนี้นะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะปรบมือให้กับคณะกรรมการของเราทั้งหมดด้วยนะคะและผู้จัดนะคะทั้งหมดของเราด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณนะคะนักช็อคนะคะจากทางด้านทุกประเทศด้วยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Thank you everyone Thank you all everyone to join us in this eventค่ะดิฉันนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะทางด้านมิสทางด้านนะคะคุณมิสเตอร์บานโกจิม6นะคะ from German นะคะขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับนักมวยนะคะเชิญโปรคู่ต่อไปด้วยนะคะในรุ่นของโปรแอมค่ะในการที่จะมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งมุมแดงและก็มุมน้ำเงินด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันค่ะในช่วงอีกประมาณ2ยกสุดท้ายนะคะAgain, please, may I invite Mr. Banko Gym 6 on the stage. ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะท่านเลขาธิการสมาคมนะคะดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงนะคะขึ้นมอบพวงมาลัยให้กับทางด้านนักมวยทั้งมุมแดงและก็มุมน้ำเงินด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะให้กับนักสู้นะคะทั้งสองมุมนะคะและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมหรือยังคะที่จะรับชมการแข่งขันในรุ่นโปรแกรมโปรแอมในรุ่นนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะรับชมนะคะความมันของมวยไทยคู่นี้ได้เลยค่ะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างรัสเซียกับอุซเบกิสถานนะครับโปรแอม3ยกเหมือนกันนะครับกาซีอุยจากรัสเซียฝ่ายแดงครับนูนารีจากอุซเบกิสถานครับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับพิกัด63กิโลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เราใช้กรรมการสีนินมีเพชรทางคะแนน3ท่านมีสมยศมงคลเดชอาจารย์เสน่ห์นวลจันทึกและอาจารย์อัมพลพรหมโคตรชก3ยกยกละ3นาทีพัก1นาทีครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญบรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ชนรงค์สุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับซึ่งดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย กที่1ของมวยผู้สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงจากรัสเซียครับกาซีอุยนะครับฝ่ายน้ำเงินจากอุซเบกิสถานครับนูนารี63กิโลครับแม่ขอฟันธงครับไม่น่าจะครบ3ยกครับเล่นหนักเล่นแรงเล่นใหญ่เลยครับตั้งแต่ยกแรกกรรมการสีนินมีเพชรคงจะเหนื่อยหน่อยแล้วครับผู้นี้นี่ครับโอ้โหยอมให้แตะแล้วเกี่ยวเทเลยครับอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยครับนี่ครับกรรมการชั้นเยี่ยมเลยครับกรรมการสีนินมีเพชรชก3ยก3นาทีพัก1นาทีครับเจาะยางแล้วครับรัสเซียเจาะยางอุซเบกิสถานแล้วครับนี่ครับถูกตามกติกาเลยครับฝ่ายแดงนี่แดงทั้งชุดฝ่ายน้ำเงินนี่ก็น้ำเงินทั้งชุดนะครับดูลักษณะแล้วกรรมการคงจะไม่ได้รวมคะแนนแล้วครับนี่ครับของหนักของแรงโอ้โหจับเขาทุ่มตัวเองอยู่ข้างล่างครับยางกันฟันเริ่มใหญ่แล้วครับแหมระบบการหายใจเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วครับกาซีอุยของรัสเซียนะครับแม่ตั้งการ์ดมวยสวยครับโอ้โหจับขาแล้วยิงหมัดขวาครับว่ายังไงดูนารีจากอุซเบกิสถานครับไล่กันครับยางกันฟันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วครับมาเริ่มจะผมไม่มิดแล้วครับเ
เริ่มจะหาที่พึ่งแล้วครับนี่ครับโอ้โหขาเริ่มอ่อนแล้วครับนี่ครับโอ้โหกาซิอุยลุยทั้งล่างทั้งบนครับว่ายังไงนูดารีเข้ามุมอีกแล้วครับเตะสองมุมเลยครับนี่ครับนี่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่นะครับดูเขารักมวยไทยฝึกมวยไทยโอ้ยฮิรันม้วนแผ่นดินมาศิลปะป้องกันตัวของไทยสงสัยจะต้องไปดูต่างชาตินะครับดูต่างประเทศแล้วครับกาซิอุยนี่มีเกียร์หน้าอย่างเดียวครับโอ้ยแม่ท่าจบไม่สวยครับหมดยกที่1ครับนี่ครับดูภาพช้าๆเลยครับโอ้โหหักลงไปเลยครับกาซิอุยแม่ถ้าเมืองไทยก็ซีอุยสอสุนันทชัยเลยครับแม่เดินอย่างนี้ครับโหจิ้มไม่เลือกจุดเป้าหมายเลยครับใส่หนักใส่แรงใส่เต็มพิกัดเลยครับกลายเป็นพ่อบุญรับเลยครับนูนารีจากอุซเบกิสถานนะครับส่วนฝ่ายแดงก็กาซีอุยครับโอ้ผ่านไปแล้วครับ1ยกเหลืออีก2ยกด้วยกันลองมาลุ้นกันว่าจะมีการรวมคะแนนไหมชก3พัก1นาทีครับกรรมการศรีดิษฐ์มีเพชรมายืนรอกลางเวทีแล้วครับน้องมิ้นครับโดยดิเอเยนซี่กรุ๊ปส่งเข้าประกวดชูป้ายยกที่2ครับยกที่2นะครับว่ายังไงครับกาซีอุยนูนารีฝ่ายแดงรัสเซียนะเหมือนอุซเบกิสถานนะครับรัสเซียอยู่ยุโรปครับอุซเบกิสถานนี่หลบมาอยู่เอเชียแล้วนะครับโอ้แหตั้งหลักตั้งหลักแล้วออกครับนี่ครับหนักๆทั้งสิ้นครับไม่มีเบาเลยครับออกหนักเต็มร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเอียงไปเอียงมาครับเอียงไปเอียงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงครับตั้งหลักได้แล้วครับโอ้โหกาซีอุยขยับปรีเลยครับแม่ดูดารีนี่ยางกันฟันใหญ่เลยครับแกหาที่พึ่งแล้วครับหามุมทิ้งแล้วครับนี่ครับนี่ครับท่าทางแกเบื่อโลกแล้วครับโลกนี้ท่านไม่น่าอยู่เสียเลยครับอ้าวจากมุมกลางมามุมน้ำเงินอีกแล้วครับหามุมที่พึ่งแล้วครับออกจากมุมไหมยังอยู่ในมุมครับกาซิอุยย่างสามขุมเลยครับจิ้มหมัดขวาวนออกไปทางด้านมุมแดงบ้างครับว่ายังไงยางกันฟันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วครับดูครับดูลีลากาซิอุยเงื้อมาแกป้องกันตัวอย่างเดียวครับดูนารีจากอุซเบกิสถานมาทางด้านมุมระฆังบ้างเลยครับกาซิอุยปรีเข้ามาแล้วครับโอ้ยอัดลำตัวโอ้ทางฝ่ายแดงนี่กาซิอุยสอนให้แพ้อย่างลำบากเลยครับแต่มวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนครับขยับว่ายังไงครับนูนารีจับได้แล้วเสียบเข่ามาแกกอดเข่าเลยครับอ้าวตีกลับบ้างได้แล้วครับโอ้โหหักพวงมาลัยครับโอ้โหมาจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยครับลุกท่าเลยครับท่าทางเบื่อโลกครับยางกันฟันใหญ่เบ้อเร่อเลยครับกัดไม่มิดแล้วครับตัดไม่มิดแล้วกาซิอุยปรีเข้าไปปรีเข้าไปแม่แกก็ยังอยู่ได้ครับแม่พิงเชือกบ้างอะไรบ้างแกพลิกไปพลิกมาว่ายังไงกาซิอุยกรรมการสีนินเตือนแล้วครับห้ามเกาะเชือกฮิรันม้วนแผ่นดินครับท่าได้ครับแต่ทิศทางไม่ได้ครับกาซิอุย
ว่ายังไงแม่ตีทีเดียวแกหยุดครับหมดยกที่2ครับโอ้โห